นักข่าวพลเมืองวันนี้ติดตามภารกิจอาสาสมัครสร้างสุขค่ะร่วมกับกลุ่มเส้นได้หาดใหญ่ระดมตรวจเชิงรุกด้วย ATK ฟรีให้กับกลุ่มเสี่ยงในอำเภอหาดใหญ่นะคะนี่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคัดกรองส่งต่อรักษาที่สำคัญยังควบคุมการระบาดในชุมชนได้อย่างรวดเร็วติดตามจากรายงานของคุณอุบัยดีละหาแวร์สมาคมอาสาสร้างสุขค่ะวันนี้เรามาตรวจโควิดนะครับ ATK ที่จุดตรวจในอำเภอหาดใหญ่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาดูบรรยากาศนะครับรอบๆกว่า3สัปดาห์แล้วนะครับที่กลุ่มอาสาสมัครในหาดใหญ่ใช้พื้นที่กลางเมืองรวมกลุ่มกันตรวจเชิงรุกให้กับคนในและนอกพื้นที่ที่มีความต้องการเข้ามารับการตรวจเชื้อโควิดแบบ ATK ซึ่งกลุ่มอาสานี้ได้ผ่านการอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันตรวจโรคโควิดร่วมกับทีมอาสาเส้นได้ที่ลงมาให้ความรู้ความตั้งใจของอาสาสมัครของพวกเราก็คืออยากจะป้องกันการแพร่เชื้อโควิดให้เร็วที่สุดค่ะพวกเราเหล่านี้ก็จะได้ถูกเทรนจากพี่อาสาเส้นได้จากกรุงเทพที่ลงมาเทรนพวกเราด้วยความต้องการที่อยากให้มีอาสาสมัครที่อยู่ใกล้ๆประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือได้เร็วที่สุดค่ะภารกิจของเราต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่แรกเลยเนาะรับคิวคนเข้ามากรอกข้อมูลแล้วก็ตรวจ ATK ก็ถ้าบวกเนี่ยเราก็จะมีการส่ง CI ต่อหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะคะทางทีมอาสาสมัครก็ต้องตรวจเช็คความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็คลีนหน่วยให้สะอาดกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนที่จะกลับมาปฏิบัติงานใหม่ซึ่งกลุ่มอาสาสมัครจะลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกอาทิตย์ละ2วันส่วนใหญ่กลุ่มที่มาใช้บริการจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มาจากหลากหลายพื้นที่ในหาดใหญ่เฉลี่ยวันละ 200-300 คนซึ่งแต่ละครั้งที่ทำการตรวจหาเชื้อเป็นการให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจุดตรวจ ATK แบบนี้ถามว่ามันดีไหมมันดีมากในความคิดของอาสาอย่างพวกเราค่ะเพราะว่า1คนที่มาตรวจก็คือตรวจฟรีไม่มีค่าบริการใดๆนอกจากตรวจฟรีก็คือถ้าเจอผลบวกเนี่ยเราจะส่ง CI เลยค่ะเราจะไม่ให้คนที่ติดเชื้อเนี่ยกลับไปอยู่บ้านเราพยายามจะให้เขาได้รับการรักษาตัวที่เร็วที่สุดค่ะเพราะเราเชื่อว่าตรวจเร็วเจอเร็วรักษาเร็วนี่ค่ะมันจะทำให้ควบคุมการแพร่เชื้อได้เร็วที่สุดด้วยแล้วก็เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนได้เร็วที่สุดด้วยค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการทำงานตรวจเชิงรุกของกลุ่มอาสาสมัครที่นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมทำหน้าที่ตรวจหาเชื้อให้กับคนหาดใหญ่ที่ยังมีความต้องการได้เข้าถึงระบบการตรวจที่ไม่มีค่าใช้จ่ายทราบผลได้เร็วรักษาได้ทันเวลานอกจากนี้อาสาสมัครยังทำหน้าที่ในการติดตามผู้ที่อยู่ในสภาวะกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดการแพร่เชื้อไปยังคนในครอบครัวและชุมชนอุบัยดิละหาแวร์สมาคมอาสาสร้างสุขรายงาน